من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحداللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมาดแม้นว่าเราและท่านทั้งหลายทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นอยากได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เราโดยที่พวกเรานั้นคาดไม่ถึงด้วยกับการที่เรานั้นเชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องใคร่ครวญสิ่งหนึ่งที่เราต้องครุ่นคิดว่าเอ๊ะทำไมล่ะคนในยุคอดีตการนั้นเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะละหมาดไม่ว่าเขาจะถือศีลอดไม่ว่าเขาจะจ่ายซะกาตไม่ว่าเขานั้นจะทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องใดก็แล้วแต่คนในยุคอดีตการเขาประสบความสำเร็จโดยกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้กุนตุมพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายคอยรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้กับประชาชาติอื่นๆนั้นได้แลเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวชมเชยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนต่างๆเหล่านั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่ให้ประชาชาติอื่นๆนั้นได้เอาเยี่ยงเอาอย่างตะมูรูนบิลมะอรูฟเงื่อนไขที่พวกเขาเป็นประชาชาติที่ดีจนกระทั่งอัลลอฮฺตะอาลาชมเชยก็คือว่าคนต่างๆเหล่านั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดีว่าตันเฮาณาอานิลมุงกัดและยับยั้งห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถามว่าเราได้อะไรจากบทเรียนอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้เราได้บทเรียนอะไรกับคนในยุคอดีตกาลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังว่าคนในยุคอดีตกาลเนี่ยเวลาที่นบีสอนเวลาที่นบีสั่งเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาจะกล่าวว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วเราน้อมรับแล้วและต้องการที่จะนำสู่การปฏิบัติเราได้อะไรเราได้อะไรจากพวกเขาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องทราบไหมครับคนในยุคอดีตการเวลาที่เขาทำอามัลอิบาดะห์เขาไม่ใช่ว่าทำให้มันผ่านไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาทำเพราะเป็นหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่เขาทำนั้นเขาทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอิคลาสเขาบริสุทธิ์ใจวะมาอูมิรูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคนต่างๆเหล่านั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถูกสั่งใช้ในเรื่องราวของอัลอิบาดะห์ถูกสั่งใช้ในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการอิบาดะห์อามัลที่ต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ต้องเป็นผู้ที่มุคลิซีนะละฮุดดีนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเงื่อนไขในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบรับการงานของพวกเรานั่นคือความบริสุทธิ์ใจนั่นคือการที่เรานั้นจำต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของพวกเราที่เราทำอามันอิบาดะห์ที่เราละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ที่เราทำอามันอิบาดะห์ที่เราจ่ายซะกาตเพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้นั่นคือการที่เขาทั้งหลายเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมประพฤติปฏิบัติในอามันซอลเลาะห์ของพวกเขาในการรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องทราบไหมครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนในเช้าของวันศุกร์ที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลเนี่ยจนกระทั่งว่านบีต้องยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงครามนั่นคือบะดัรกุบรอพี่น้องทราบไหมครับสงครามในครั้งนี้ทำให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลมากมายนักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกังวลเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ากองทัพของมุสลิมนะที่จะยกทัพไปเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกกุฟาร์มุชริกีนมีอยู่เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นส่วนพวกกุฟาร์มุชริกีนนะมีมากกว่า3เท่ามุสลิมเราเองนะมีเพียงแค่300แต่พวกกุฟาร์มุชริกีนฝ่ายตรงข้ามพี่น้องครับมี900กว่าเฉียดพันมีลามีอูฐมีม้ามียุทโธอุปกรณ์นี่ครบทุกสิ่งอย่างแต่มุสลิมเรานี่เอาพั่วไปรบเอาจอบไปรบเอาหัวจิตหัวใจที่อีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปรบเช้าวันศุกร์พี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่เดินมาข้างหลังอบูบักรอัสซิดดีกบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์กะฟากะนบีครับพอเถอะครับในการขอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทรงช่วยแล้วอัลลอฮ์ช่วยพวกเราแล้วอัลลอฮ์ช่วยท่านแล้วยารอซูลุลลอฮ์พอหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็วอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรียกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นมุฮาจิรีนและอันซอรมารวมตัวกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ามีใครไหมที่จะกลับสู่ภูมิลำเนาของตนเองมีไหมพี่น้องครับฟังนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เคารพด้วยกับหัวจิตหัวใจเคารพด้วยกับการอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอีมานสักกระพีกเดียวของซอฮาบะห์นะพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราโดยที่เรานั้นคาดไม่ถึงในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะห์จากมุฮาจิรีนและอันซอรบอกว่านบีมุฮัมมัดท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเชื่อท่านแม้ว่าท่านนั้นจะนำพาพวกเราลงสู่ทะเลหมายความว่าไงครับก็รู้อยู่แล้วนะว่าลงทะเลไปแล้วจะไปตายแต่เราจะไปกับท่านเราจะไปกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไปกับท่านเพราะเรามั่นใจในรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเชื่อในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนี้ก็บอกท่านนบีนำฉันก็ตามท่านนบีไปฉันไม่ถอยแต่ละคนก็บอกว่าฉันก็จะไปกับท่านรอซูลฉันจะไปกับท่านรอซูลเพราะฉันเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามเริ่มขึ้นพี่น้องและสงครามเริ่มขึ้นนี่ในขณะที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเอาจอบเอาพั่วเอาเสียมมารบเนี่ยเขาถือศีลอดไปด้วยและมีน้อยกว่าพวกกุฟาร์มุชริกีน3เท่าโดยกันพี่น้องนึกภาพตามแม้ว่าการนึกภาพของเรานั้นมันจะไม่ใช่ก็แล้วแต่ให้เรานึกภาพตามสงครามเริ่มขึ้นพี่น้องคิดว่า300กับเฉียดพันน่ะใครจะชนะล่ะครับถ้าเราดูกันตามเนื้อผ้าแล้วนี่ฝ่ายตรงข้ามมุสลิมต้องชนะพวกเราอย่างแน่นอนแต่พี่น้องครับแผนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่เกินที่พวกเรานั้นจะนึกได้แผนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกเรานั้นจะคิดได้รบไปรบมารบด้วยกับความอีมานรบด้วยกับความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
พี่น้องทราบไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาร่วมรบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเรานึกไม่ถึงหรอกครับว่าซอฮาบะห์ที่เป็นนักรบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่อัลลอฮ์ส่งพวกเขามาร่วมรบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วครับส่งมารบไปแล้วนะครับและสาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือท่านนบีสาเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มันไม่ใช่สาเหตุอะไรเลยนะสาเหตุหลักสำคัญนั่นคือการที่พวกเขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุหลักนั่นคือการที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเขาเชื่อว่าถ้าเขาขออัลลอฮ์จะให้เขาเชื่อมั่นว่าเพียงแค่เขาสุญูดเพียงแค่เขายกมือขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะให้พวกเขาเขามั่นใจแล้วเขาทำแล้วเขาก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดความสำเร็จให้กับเขาสาเหตุจากหลักอะกีดะห์ของเขาสาเหตุจากการอีหม่านของเขาสาเหตุจากการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อฟังต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาคือใครครับพวกเขานั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมหันมาดูพวกเราพี่น้องในยุคปัจจุบันนี้ถามหัวจิตหัวใจของตนเองวันนี้หัวใจของเรานั้นพาออกมาดูกันไม่ได้หรอกครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าพี่น้องคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนู้นเป็นอย่างนู้นผมไม่มีสิทธิ์แต่ละคนดูที่หัวใจรู้ว่าตนเองนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรหน้าที่ของเราต้องเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์พอใจไม่ใช่มนุษย์พี่น้องจำเอาไว้ถ้าวันนี้เราทำให้มนุษย์พอใจแต่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเราผิดครับไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของพวกเราต้องทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกนี้มันจะบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีแม้ว่ามนุษย์บนโลกนี้มันจะบอกว่าเราฝ่าฝืนแม้ว่ามนุษย์บนโลกใบนี้มันจะบอกว่าเราเป็นคนนู่นนี่นั่นไม่ดีตามที่สายตาของเขามองแต่ถ้าหากอัลลอฮ์พอพระทัยนั่นเราเป็นคนดีและสวรรค์รอรับพวกเราอัลลอฮ์บอกว่าอาดัตตุลิอิบาดิยัสซอลิฮินคนดีๆนะมีสิ่งที่รอรับเขาเอาไว้คนดีๆนะแล้วคนดีตรงนี้ต้องดีตามที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าไม่ใช่ดีตามที่หัวใจเราคิดเราเองไม่ใช่ดีตามที่กุรอานบอกว่าดีดีตามที่รอซูลที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดีอาดัตตุอัลลอฮ์บอกฉันเตรียมเอาไว้ให้กับคนดีๆของฉันบ่าวของฉันมาลาอัยนุนรออัตตาไม่เคยเห็นพี่น้องบอกดุนยานี้อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดครับสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่เคยเห็นนะพี่น้องจำเอาไว้ถ้าเราเคยเห็นนั่นคือสิ่งที่ยังไม่ดีที่สุดแต่อัลลอฮ์เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเราวะลาอูซุนุนซามีอัตหูจะไม่เคยได้ยินไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหูจะไม่เคยได้ยินถ้าหูเคยได้ยินนั่นแสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดวะลาคอตะรออะลากอลบินบะชัรหัวใจที่มันนึกมันคิดมันไปไม่ถึงครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้ให้กับพวกเราถ้าหัวใจนึกคิดไปถึงว่าสิ่งที่ดีจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างนะเพียงแค่บ่อน้ำอัลกอซัดอัลกอซัดนี่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เราก็คิดไม่ได้แล้วครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ่อน้ำอัลกอซัดนี่จะทอดยาวมาที่ทุ่งมะชัรในวันกิยามะห์เป็นวันที่ร้อนจนกระทั่งเราคิดไม่ได้ครับว่ามันร้อนแค่ไหนแต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายความร้อนตรงนี้จะถูกบรรเทาด้วยกับการที่เราเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลุ่มนึงพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกรูเข้าไปที่บ่อน้ำอัลกอซัดนบีบอกกับคนที่อยู่กับผู้ที่อยู่ที่บ่อน้ำอัลกอซัดเพราะมีคนถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปดื่มน้ำในบ่อน้ำอัลกอซัด
นบีบอกว่าปล่อยเขาเขาเป็นอุมมะห์ของฉันคนต่างๆเหล่านั้นบอกไม่ใช่มุฮัมมัดคนต่างๆเหล่านี้เป็นอุมมะห์ของท่านจริงแต่คนต่างๆเหล่านี้เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่อรอซูลเขาหมดสิทธิ์ที่จะได้กินได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรฟาซัวก่อนฟาซัวก่อนนบีบอกไปให้ไกลถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ฝ่าฝืนนบีไปให้ไกลถ้ามีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อไม่ถูกไปให้ไกลถ้าอามัลอิบาดะห์ของเราไม่ถูกต้องตามที่นบีว่ารอซูลว่าไปให้ไกลแต่พี่น้องด้วยความเคารพอีกกลุ่มนึงไปนี่พี่น้องได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรพี่น้องดูนะครับฟังให้ดีสิ่งที่ดีที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนบีบอกว่าน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรนั้นอะบิยะดูมินัลลาบันขาวยิ่งกว่าน้ำนมเราบอกว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้มันขาวนมนี่ขาวอะไรที่ขาวที่สุดบนโลกดุนยาขาวยิ่งกว่าน้ำนมนี่น้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรวะรีฮูฮูอัตยะบุมินัลมิสกิกลิ่นของน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรเนี่ยทำไมครับหอมยิ่งกว่าชาวมดเชียงเราบอกกลิ่นหอมที่สุดบนโลกดุนยานั่นคือชาวมดเชียงบางคนตีความไปเป็นแบบนั้นตีความไปเป็นแบบนี้แต่น้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรหอมยิ่งกว่าชาวมดเชียงหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเราบอกน้ำผึ้งนี่สุดยอดแล้วน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งเดือน5บนดุนยานี้นะแต่ความหวานของบ่อน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งสำคัญที่สุดฟะมันชะรีบะมินฮาใครที่เขาได้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรฟะลายะมาอูอาบาดาเขาจะไม่มีวันหิวกระหายอีกต่อไปนี่คือความพิเศษของน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรที่มาจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขอโทษนะครับมีไว้ให้กับคนดีๆของอัลลอฮ์เท่านั้นมีไว้ให้กับบ่าวที่เป็นบ่าวที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวที่ดีเป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นครับขอโทษด้วยพี่น้องวันนี้เราคิดนะการถือศีลอดของเราพอที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์หรือเปล่าอามันของเราในเดือนรอมฎอนนะพี่น้องทุกวันนี่มีคนตายนะครับเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มีถามนะพี่น้องเมื่อไรจะเป็นเราเพราะความตายนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะครับบางคนนี่เดินกาไปแล้วครับพี่น้องนั่นคืออาญันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้เราต้องเป็นคนดีของอัลลอฮฺเพราะอัลลอฮฺจะให้กับคนดีในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงว่าสิ่งนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺให้โอกาสพวกเราในเดือนรอมฎอนเรามีหลักความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่อัลลอฮ์ให้โอกาสในการทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนเราทำเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหรือเปล่าเรามีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนเราทวิลหาความดีในเดือนรอมฎอนหรือเปล่าต้องหาคำตอบนะครับพี่น้องและถ้าเราได้คำตอบเมื่อไรพี่น้องให้เราย้อนกลับไปดูซิว่าคำตอบของเราเนี่ยมันเหมือนกับชนยุคแรกหรือเปล่าที่เขาทำไปแล้วอัลลอฮ์ตอบรับพวกเขาในอามันของพวกเขาถ้าเราบอกเราเหมือนอัลฮัมดุลิลละห์สวรรค์รอเราอยู่แต่ถ้าเราทำไม่เหมือนนั่นแสดงว่าเราไม่เหมือนกับอุมมะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตระเตรียมสวนสวรรค์เอาไว้ให้อย่างแน่นอนและคนดีๆพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะไม่ห่างไกลจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วดีตรงนี้ต้องดีตามที่อัลลอฮฺบอกรอซูลบอกอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา